สมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดบ่อวรนิเวศวิหารผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้มีการประชุมสัมมนาประธานโดยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศกว่า 1,200 รูปโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหรืออปต.เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพร้อมกันนี้พระพรหมเสนาบดีรองประธานขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพระเถระนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในพิธีท่านนี้พระพรหมเสนาบดีเจ้าวาดวัดปทุมคงคาผู้รักษาการเจ้าคณะภาค7ในฐานะรองประธานขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกล่าวว่าสำหรับงานอปต.นั้นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2518โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฟื้นชุตินทโรอดีตเจ้าวาดวัดสามพระยาอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ประสงค์เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนอปต.จากนี้จะเน้นในเรื่องของสัมมาชีพเพื่อยกระดับของอปต.ไปสู่ชุมชนนวัตกรรมวิถีพุทธจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชุมชนประชุมสัมมนาหน่วยเกี่ยวกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลครั้งที่3นับว่าเป็นประชุมกันมากเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการมีถึงจำนวน 1,200 รูปแล้วก็เกินด้วยเกินเข้ามาเกินเป้าหมายโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลซึ่งเป็นดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสมเด็จพระโฆษาจารย์ซึ่งใช้หลักหัวใจสังคมสงเคราะห์คืออัตถิตาสุขะประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติแล้วก็มุ่งเอาสังคมชนบทโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางมีกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านมุ่งว่าเมื่อสังคมชนบทหมู่บ้านตำบลเข้มแข็งก็จะทำให้ส่วนรวมคือประเทศชาติของเราเข้มแข็งโดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาขับเคลื่อนด้านพระเทพรัตนนายกเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้ฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกล่าวว่างานของอปต.จะมีการส่งเสริมสัมมาชีพให้กับชาวบ้านอยู่แล้วดังนั้นถ้ามีการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมจะยิ่งเพิ่มความโดดเด่นให้กับงานของอปต.ยิ่งขึ้นเช่นที่จังหวัดลำพูนมีการส่งเสริมการผลิตผ้าทอดไตรจีวรจนได้รับการยอมรับในคณะสงฆ์มีการสั่งซื้อเข้ามาจากทั่วประเทศสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเตรียมนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ขยายผลสร้างรายได้ต่อไปในเรื่องของการยกระดับอบต.สู่ชุมชนนวัตกรรมวิถีพุทธซึ่งถ้าเรายกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้งานของคณะสงฆ์นั้นแมทกับงานของคณะรัฐบาลให้คำแนะนำกับญาติโยมแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านได้ทำนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่จังหวัดลำพูนนะมีพระรูปหนึ่งเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเขาก็ไปเสาะแสวงหาญาติโยมที่พอจะมีความรู้ในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นช่างในเมื่อได้ช่างแล้วมันเกิดรายได้ฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความสามัคคีธรรมเนี่ยถ้าเราใช้กิจกรรมร่วมกันทำเนี่ยความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีงานด้านอบต.นี่ความห่างเหินจากคฤหัสถ์ญาติโยมและวัดเนี่ยก็จะห่างกันไปมาก